เมื่อวานนี้นะคะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจํานวน61ทุนด้วยกันค่ะพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื่องในวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นประจําปี2560นะครับก็จัดขึ้นที่ห้องมงกุฎเพชรโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมี นายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานในพิธีและก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็แขกผู้เกียรติร่วมพิธีจํานวนมากนะครับ สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเป็นกิจกรรมที่สมาคมสื่อมวลชนได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหนาหลายปีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการศึกษาให้กับสื่อมวลชนในระดับหนึ่งใช้เป็นเงินทุนของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นที่ได้จากการจัดการแข่งขันกลอฟการกุศลประจำปี2560ส่วนหนึ่งและเงินที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากบุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนในปีนี้มีการมอบทุนจำนวน5ระดับนะคะคือระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาจำนวน61ทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น153,600บาทค่ะก็เป็นการแบ่งเบาภาระของสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะมาช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะในเรื่องของการศึกษาส่วน ถ้าเกิดว่าสมาชิกเจ็บป่วยนะคะสมาคมเขาก็ดูแลด้วยเหมือนกันนะคะงานนเห็นบอกว่ามีการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นหลายสาขาในภาคค่ำนะคะที่โรงแรมโคสานนะคะเห็นว่าคุณประพิมพิติทได้สาขาไหนับสาขาสื่อดีเด่นด้านคุณธรรมนะคะเหมาะสมนะค่ะขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะครับ